าใครเป็นเหมือนบอมเนี่ยช่วงนี้ที่อยู่บ้านนานๆก็ใช้ห้องนอนสักคุ้มเลยนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือพวกฝุ่นแล้วก็เศษผมที่ร่วงอยู่บนพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับเจ้า Roborock S7 Max V Ultra เนี่ยก็คือจะมาเป็นโซลูชันช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบที่เราไม่ต้องออกแรงเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาก่อนเลยนะครับคือเคยเห็นแต่คนอื่นใช้นะครับแล้วพอได้มาลองใช้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับเพราะมันเปลี่ยนรูทีนในชีวิตประจำวันของบอมในการทำความสะอาดห้องไปเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากมาแชร์การใช้งานของเจ้า Roborock S7 Max V Ultra นะครับอย่างแรกที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือความออโต้ของมันครับคือมันออโต้ทุกอย่างจริงเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเองเลยนะครับตัว Ultra Dock หรือว่าตรงตัวแท่นที่ปกติหุ่นยนต์ของเรามันจะไปอยู่เนี่ยนอกจากมันจะเป็นที่ชาร์จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแท่นที่เก็บฝุ่นซักผ้าถูแล้วก็เติมน้ำให้อัตโนมัติด้วยนะครับหมายความว่าพอมันทำความสะอาดตามที่เราสั่งให้มันทำแล้วเนี่ยมันก็คือจะกลับมาที่ด็อกนะครับแล้วก็ปล่อยฝุ่นกลับเข้าไปในตัวด็อกนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมันว่างสำหรับการทำความสะอาดครั้งต่อไปเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดซักผ้าถูด้วยแปรงหมุนทั้ง2ทิศทางนะครับถ้าดูที่ตัวด็อกเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นตัวแปรงเลยนะครับมันก็คือจะปั่นไปแล้วก็ขยับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับพอสะอาดแล้วมันก็คือจะทำการเปลี่ยนน้ำนะครับที่ใช้ในการถูพื้นมันจะดูดน้ำสกปรกเนี่ยเข้าไปในถังสกปรกนะครับแล้วก็ทำการเติมน้ำจากถังสะอาดแล้วทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำอย่างอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยแล้วเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยก็คือค่อนข้างประทับใจเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าใช้พวกโรบอทพวกนี้มันน่าจะสะอาดไม่เท่ากับเราถูเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันมีไลดาร์เซ็นเซอร์นะครับเป็นเซ็นเซอร์เดียวกับที่มีใน iPhone เนี่ยแหละครับพอเซตอัพแล้วก็เชื่อมต่อกับแอปเป็นครั้งแรกเนี่ยอย่างแรกที่เขาให้ทำเลยก็คือการแมปปิ้งนะครับแล้วไอ้เจ้า Roborock S7 Max V เนี่ยมันก็คือจะทำการเดินรอบบ้านของเรานะครับแล้วก็สแกนด้วยไลดาร์เซ็นเซอร์จนมันออกมาเป็นแมปแบบ 3D เลยครับแมปที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ละเอียดแล้วก็ตรงมากเลยนะครับแถมมันยังรู้ด้วยนะครับว่าส่วนไหนของห้องเนี่ยมันคือเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรแล้วก็อะไรวางอยู่บนพื้นนะครับแล้วถ้าสมมติเลย์เอาท์ของห้องเราเนี่ยมันมีเปลี่ยนแบบนิดนึงเราก็สามารถมาเอดิททีหลังแบบแมนนวลได้ในแมปเหมือนกันนะครับแล้วในแมปเนี่ยเราก็สามารถสร้างโนโกโซนได้ด้วยนะครับจะตั้งเป็นเขตที่เราไม่อยากให้หุ่นยนต์เข้าไปถึงนะครับหรือจะตั้งเป็นโนม็อบโซนที่ไม่อยากให้หุ่นยนต์เราถูพื้นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังดูดฝุ่นได้อยู่พอมันมีแมปที่ตรงแล้วเนี่ยทำให้เส้นทางการเดินที่ดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นของตัวโรบอทเนี่ยมันเดินได้ครอบคลุมแล้วแพทเทิร์นการถูการกวาดเนี่ยมันก็เหมือนกับที่คนจะทำจริงๆนะครับตามพวกขอบห้องขอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่ารอบเสาเนี่ยมันก็ไปสุดหมดเลยนะครับพูดถึงเสาเนี่ยก็คือยกตัวอย่างของบอมจะเป็นขาตั้งกล้องนะครับซึ่งมันก็เสียวมากๆนะครับในการที่มันจะชนแล้วก็กล้องมันมีสิทธิ์ตกได้แต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือมันจะมีกล้องคอยดูอยู่นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมี reactive AI 2.0 ด้วยนะครับคือมันจะเรียนรู้แล้วก็จดจำพื้นที่ที่เราวางของไว้ประจำนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็มีชนบ้างนะครับแต่ว่าพอชนเบาๆแล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ้อมไปนะครับนอกจากนั้นประโยชน์ของการใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าถึงจุดที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้เองนะครับอย่างของบอมเนี่ยก็คือจะเป็นใต้เตียงกับข้างเตียงที่รู้สึกว่าปกติก็ไม่ได้ดูดไม่ได้ถูเท่าไหร่นะครับการใช้งานหลักๆเลยเนี่ยก็คือจะสั่งผ่านแอป Roborock นะครับมาดูในตัวแอปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันซิมเพิลแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับอย่างแรกก็คือเลือกนะครับว่าให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันทำความสะอาดทั้งฟลอร์เป็นห้องหรือว่าเลือกโซนเอานะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม clean นะครับแค่นี้เลยแล้วมันก็จะเริ่มทำความสะอาดให้เองเลยนะครับง่ายมากๆแล้วก็ก่อนหรือว่าระหว่างที่มันทำความสะอาดอยู่เนี่ยเราก็สามารถเลือกโหมดทำความสะอาดได้ด้วยนะครับว่าอยากให้มันทั้งดูดทั้งถูอย่างเดียวดูดอย่างเดียวหรือว่า customize เป็นโซนๆไปนะครับในการดูดเนี่ยมันก็มีความแรงอยู่ทั้งหมด5โหมดด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่โหมดแรกสุดที่เน้นให้เสียงของการดูดเนี่ยมันเบาที่สุดนะครับไปจนถึงโหมด Max Plus ที่มันใช้พลังการดูดฝุ่นแบบสูงสุดที่ 5,100 ปาสคาลเลยนะครับพวกเศษฝุ่นเศษผมเศษเล็บบนพื้นเนี่ยก็คือยังไม่มีอันไหนที่บอมรู้สึกว่ามันดูดไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือเห็นมันเดินผ่านปุ๊บเศษมันก็หายไปเลยนะแล้วพวกฝุ่นเนี่ยเวลาดูดเข้าไปมันก็คือจะมีฟิลเตอร์กรองฝุ่นอยู่ข้างในด้วยนะครับลมที่เป่ามาจากการดูดเนี่ยก็คือได้รับการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตัวฟิลเตอร์ก็สามารถถอดออกมาล้างแล้วก็ใช้ใหม่ได้ด้วยนะครับส่วนในด้านของการถูเนี่ยเราก็สามารถปรับระดับความแรงในการขัดได้เหมือนกันนะครับได้3ระดับเลยอาจจะงงว่าแรงขัดมันคือยังไงนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรหมุนอยู่เป็นที่ถูพื้นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีแบบโซนิกมอปปิ้งนะครับหรือว่าก็คือการใช้แรงสั่นในการขัดถูไปมานะครับแล้วก็ปรับแรงสุดเนี่ยมันได้ 3,000 ครั้งต่อนาทีเลยนะครับซึ่งในการถูพื้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนการดูดฝุ่นบนพื้นนะครับที่เดินผ่านรอบเดียวแล้วมันก็ดูดวูดขึ้นไปเลยมันก็เลยมีโหมดการถูแบบดีฟนะครับก็คือเวลาเดินถูเนี่ยมันจะเป็นเดินถูแบบแพทเทิร์นที่ถี่ขึ้นแล้วมันก็จะทำการเดินถูซ้ำพื้นที่เดิมเนี่ย2รอบด้วยกันนะครับให้มันเป็นการถูที่สะอาดขึ้นและสำหรับใครที่บ้านพื้นมีพรมเนี่ยก็อาจจะกังวลกับการถูนิดนึงนะครับเพราะว่าพรมเนี่ยมันสามารถเปียกได้แล้วมันก็ดูแลยากนะครับถ้ามันเปียกแล้วเจ้า Roborock S7 Max V เนี่ยมันก็สามารถดีเทคได้นะครับว่าพื้นส่วนไหนของบ้านเราเป็นพรมพื้นส่วนไหนเป็นพื้นปกติ
แล้วพอมันดีเทคได้ว่าพื้นส่วนนี้เป็นพรมแล้วเนี่ยมันก็คือจะมีระบบยกฟังก์ชันถูพื้นขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับผ้าถูที่เปียกๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็คือจะถูกยกขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับสามารถยกขึ้นได้เนี่ยประมาณ2เซนเลยฟังก์ชันนี้ก็ใช้ได้จริงๆนะครับแต่ว่าพอบอมสังเกตเนี่ยพรมบอมมันจะเปียกตรงขอบๆนิดนึงนะครับก็คือมันอาจจะยกไม่ทันหรือว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาดีเทคพรมนิดนึงนะครับถ้าใครมีพรมที่ราคาแพงหน่อยแล้วอยากดูแลดีๆเลยเนี่ยก็สามารถตั้งให้มันเป็นโหมดที่มัน avoid ตัวพรมไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อความชัวร์เนี่ยก็สามารถใช้ฟีเจอร์ที่บอมพูดไปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็คือตั้งเป็น no mop zone ไปเลยแล้วมันยังมีอีกโหมดหนึ่งที่บอมอยากพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือโหมด pet detail ครับสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือมันจะมีโหมดสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับพอเปิดโหมด pet detail แล้วเนี่ยหุ่นยนต์มันก็คือจะทำงานแบบระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็คือหลีกเลี่ยงไม่ให้ชนสัตว์เลี้ยงของเราหรือว่าไม่เดินทับอึของมันนะครับพวกอึพวกฉี่เนี่ยบอมก็ไม่อยากให้มันไปอยู่ในตัวคุณมากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันย้อนกลับไปในแทงน้ำที่ด็อกด้วยนะครับแต่ถ้าพูดเป็นถึงสถานการณ์ที่เปื้อนอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นทำน้ำหกหรือว่าทำอาหารหกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถเลือกทาร์เก็ตได้เหมือนกันนะครับก็คือ drop pin เข้าไปในแมปของเราเลยครับว่าอยากให้หุ่นยนต์มันไปทำความสะอาดตรงไหนหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถเปิดเป็น remote control แล้วก็ควบคุมให้มันเดินไปตรงจุดที่มันเปื้อนได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นจุดที่อยู่ใต้เตียงใต้ตู้อะไรอย่างงี้เนี่ยเราก็สามารถใช้วิดีโอคอลกับหุ่นยนต์เราได้ด้วยนะครับก็คือควบคุมทิศทางมันพร้อมกับเห็นด้วยว่าที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยคืออะไรจะได้ควบคุมให้มันไปถูกที่นะครับหรืออย่างเวลามันไปทำความสะอาดห้องคนอื่นในบ้านเนี่ยเราก็สามารถเปิดไมค์พูดคุยได้ด้วยนะครับคือในแอปมันมีฟีเจอร์ที่หลากหลายแล้วก็ flexible อยู่แล้วนะครับก็คือปรับให้เข้ากับการใช้งานแล้วก็บ้านของเราได้เลยครับแล้วที่บอมบอกไปว่ามันเปลี่ยนรูทีนการทำความสะอาดของบอมไปเลยเนี่ยด้วยความที่มันออโต้มากๆเปลี่ยนน้ำให้เองเก็บฝุ่นให้เองเรายังสามารถทำให้มันออโต้ได้อีกด้วยการสเกดูการทำงานมันไว้ได้นะครับเราสามารถตั้งให้มันทำความสะอาดพื้นทั้งบ้านในช่วงที่ปกติแล้วเราออกไปทำงานข้างนอกได้นะครับมันกลายไปว่าทุกครั้งที่เรากลับมาที่ห้องเนี่ยห้องเราก็จะดูสะอาดอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นตอนมันทำความสะอาดด้วยคือนี่เป็นสิ่งที่บอมชอบมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นจุดเด่นมากๆเลยไอการที่มันเป็นออโต้ทุกอย่างเลยเนี่ยมันช่วยทุ่นแรงในการทำความสะอาดไปได้เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าลองดูแล้วเนี่ยฟีเจอร์ของรุ่น Ultra เราไม่ได้คิดว่าจำเป็นขนาดนั้นในไลน์อัพของ Roblox S7 Max V Series เนี่ยก็จะมีให้เลือกซื้อ3แบบด้วยกันนะครับถ้าสมมติเลือกแค่ตัว S7 Max V เฉยๆเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเครื่องมาพร้อมกับชาร์จิ่งด็อกหรือว่าแท่นชาร์จไฟปกตินะครับอัพขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็น S7 Max V Plus นะครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องบวกกับ Auto Empty Dock หรือว่าแท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะครับแล้วแบบที่3เนี่ยก็คือ S7 Max V Ultra นะครับหรือว่าตัวที่บอมให้ดูนี่เองนะครับก็คือจะเป็นตัวเครื่องมาพร้อมกับ Ultra Dock นะครับก็คือจะเป็นแท่นเก็บฝุ่นเติมน้ำซักผ้าถูพื้นแล้วก็ชำระล้างตัวเองอย่างอัตโนมัติอย่างที่บอมบอกไปนะครับแต่สมมติใครซื้อตัวเครื่องมาแล้วเนี่ยไอตัว Auto Empty Dock กับ Ultra Dock ก็สามารถซื้อแยกทีหลังได้เหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับกับตัว S7 Max V Ultra เพราะมันไม่ใช่การทุ่นแรงในการทำความสะอาดแต่ว่ามันเป็นการทำความสะอาดแทนเราไปเลยนะครับผมคิดว่าใช้งานยาวๆเนี่ยมันคุ้มแน่นอนนะครับเพราะมันประหยัดเวลาในการทำความสะอาดของเราไปเลยนะครับแล้วในแต่ละวันก็ลดเรื่องที่เราต้องคิดว่าเราต้องทำไปได้อย่างนึงเลยเหมือนกันครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe บอมเมียรพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ